ก็ยอมรับนะคะว่าเอาจริงๆแล้วก็พูดตามปกติเลยเนาะว่าทุกครอบครัวทุกครอบครัวมันมีปัญหากันอยู่แล้วนะคะป้อยก็ยอมรับว่าครอบครัวป้อยก็มีปัญหาแต่ด้วยความที่เป็นครอบครัวเนี่ยถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเราหันหน้าเข้าคุยกันแล้วก็เราเลือกที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะเราก็ต้องจับมือกันเดินต่อไปอ่ะเพราะมันคือครอบครัวพี่เข้าใจป้อยใช่ไหมคะเข้าใจแล้ววันนี้พี่เปิ้ลเราจะบอกว่าพี่เปิ้ลให้อภัยพี่ป๊อกกับเหตุการณ์คือจริงๆอ่ะป้อยจะบอกว่าป้อยขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจที่มีให้เปิ้ลทุกๆคอมเมนต์ทุกๆข้อความที่ไม่ว่าจะปรากฏอยู่ใน IG หรือว่าในเฟซหรือว่าในเว็บไซต์ต่างๆป้อยอ่านทุกๆข้อความแล้วป้อยขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือปัญหามันมีจริงแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะคะตอนนี้มีการเคลียร์กันหรือยังคะเคลียร์กันเรียบร้อยค่ะไม่เกิดจะไม่ใหญ่โตตามข่าวขนาดนั้นไม่มันไม่ได้แบบว่าคือยิ่งใหญ่ไปแบบตามที่คนคิดหรือว่าคิดว่าเหตุการณ์มันต้องเป็นขนาดนี้คือไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นนะคะตอนนี้ต้องติดใจตัวพี่เป้ยเป็นยังไงบ้างคะโอเคค่ะทุกๆอย่างกำลังจะดีขึ้นค่ะเพราะว่าคือพื้นฐานคำว่าครอบครัวมันก็มีจากความรักอยู่แล้วคุณพี่ป๊อกเองอะฮะเป็นไงบ้างฮะก็ต้องขอบคุณคือเป้ยได้อ่านทุกข้อความแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่แบบแชร์กันเข้ามาหรืออะไรก็ได้อ่านหมดแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจขอบคุณแทนน้องโปรดด้วยที่เอ็นดูน้องโปรดขอบคุณจริงๆค่ะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นไหมคะเข้มแข็งขึ้นค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรามีลูกอ่ะเรามีคนที่เรารักคุณป๊อปก็รักเราแล้วเราก็รักคุณป๊อปคนเหมือนอยากให้หรือว่าอยากให้พี่เปิ้ลมีความสุขเหมือนภาพที่เคยเห็นกันมามีความสุขค่ะมีความสุขคือก็อย่างที่บอกคือทุกครอบครัวมีปัญหาอยู่แล้วแหละมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกออกมาให้เป็นแบบไหนสำหรับคนที่แบบว่าชื่นชมครอบครัวเราครอบครัวเราก็ยังเป็นครอบครัวเหมือนเดิมค่ะแล้วกับกระแสที่มีของโตนะคะท่านจะแบบเขาได้มีมาปรึกษาเราไหมคะอย่างที่บอกคือด้วยความที่เป็นอักษรย่อคนก็จะจินตนาการแล้วก็คาดเดาแล้วก็ข่าวก็จะแบบว่าค่อนข้างจะกว้างแล้วก็คิดว่าแบบจะต้องเป็นแบบนู้นแบบนี้ก็ขอบอกตรงนี้เลยแต่ขอไม่ลงรายละเอียดนะคะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าไม่ได้ใหญ่โตหรือว่าคือเขาเรียกว่าไม่ได้ใหญ่โตตามที่ตามที่ทุกคนคิดอะค่ะเรื่องข่าวแรกก่อนก็คือมีมูลแค่นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เขาลงขนาดนั้นคือไม่เป็นขนาดนั้นค่ะกับครั้งนี้ที่พี่เปิ้ลบอกว่าให้อภัยพี่ป๊อกค่ะกังวลในอนาคตอะไรอีกไหมคะหรือว่าก็ทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดเนาะต้องทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะพี่ป๊อกเขาสัญญาอะไรไหมคะพี่ขออนุญาตตอบในส่วนของเราดีกว่าเนาะถ้าเกิดพี่ๆได้มีโอกาสได้เจอคุณป๊อปก็ถามในส่วนของคุณป๊อปนี้เองดีกว่าเป้ยก็ขออนุญาตตอบในส่วนของเป้ยดีกว่าเนาะว่าทุกวันนี้ครอบครัวเราก็ยังเป็นครอบครัวเหมือนเดิมเราเป้ยยังมีความเครียดอยู่อิสลามนี่คือผู้ชายสามารถมีภรรยาหลายคนได้พี่เป้ยอนุญาตไหมคะคือถ้าเกิดจะอธิบายยังไงว่าถ้าเกิดอยู่ตรงนี้คือเท่าที่เป้ยรับทราบนะคะว่าการจะมีสองสามเนี่ยคือมันก็ต้องขออนุญาตจากคนแรกก่อนแต่ตรงนี้เราจะไม่พูดให้มันแบบว่าเป็นประเด็นนู่นนี่นั่นคือจริงๆมันไม่เกี่ยวกับศาสนาหรอกมันไม่เกี่ยวครอบครัวยังให้กำลังใจดีไหมคะกำลังใจดีครอบครัวบินกาวใจมีอะไรมาช่วยคุยอะไรให้กำลังใจดีค่ะคือเนาะก็ให้อภัยเพราะว่าไม่เป็นไรก็คือครอบครัวยังเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแล้วตอนนี้แฮปปี้ดีกับครอบครัวดีค่ะ